ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone welcome to lifestyle by Buriram today I'm here right now in Mary Bara this is the rest stop นะคะ this is a rest stop for the people that traveling around here I will show you นะคะเพื่อนๆมานี่นะคะตรงนี้นะคะห้องน้ำนะคะห้องน้ำสำหรับคนที่ขับรถตามถนนนะคะตามถนนที่ต้องการเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะเพื่อนเขาเรียกว่าเรสต็อปนะคะส่วนจะมีไปทั่วทุกที่เลยนะคะออสเตรเลียเดี๋ยวนี้เขาเวลาเราเดินทางไกลตามถนนหลวงนี้นั่นเพื่อนส่วนมากจะเป็นตามถนนหลักนะที่จะมีเรสต็อปแบบนี้นะคะเพื่อนเนาะเราจะพามาให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะบรรยากาศที่เรสต็อปเราก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นอันที่เล่นของเด็กนิดหนึ่งนะคะช่วงที่เราพักกินข้าวพักกินน้ำกินกาแฟอะไรสำหรับคนที่เดินทางไกลเนาะเพื่อนเนาะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งอย่างนี้นะคะเพื่อนเนาะนี่นะบรรยากาศนะคะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตาบาร์บีคิวเนาะเราสามารถทำบาร์บีคิวได้นะคะเพื่อนรู้สึกเหมือนตอนนี้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยเป็นสนิมนะเหมือนจะมีการใช้หรือเปล่าเพื่อนไม่รู้นะนั่นเพื่อนนี่เนาะนี่บรรยากาศก็กว้างขวางนะตรงนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะนั่นเพื่อนที่เวลาเราเดินทางเราก็จะเข้าห้องน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนที่ไปก็จะใช้บริการแบบนี้บ่อยๆเวลาเราเดินทางไกลไปไหนมาไหนนะคะเพื่อนนี่เนาะเป็นห้องน้ำส้วมสาธารณะนะคะเพื่อนเห็นป่ะไม่ต้องเสียตังค์นะคะห้องน้ำที่ออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นที่ห้างที่ไหนสถานที่ใดฟรีนะคะนี่นะคะเมื่อกี้พี่ไปก็พาให้ดูบรรยากาศแล้วนะคะเพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่าสามีถามพี่ไปว่าทำไมประเทศเธอเข้าห้องน้ำต้องเสียตังค์นะคะเราเคยไปเข้าห้องน้ำไม่ว่าห้องน้ำที่ใดก็ต้องเสียตังค์มีคนเก็บค่าห้องน้ำ2 บาทหรือ3 บาทนี่นะฝรั่งส่วนมากเขาไม่พกเหรียญนะคะเพื่อนเนาะชาวต่างชาติเวลาเขาไปเที่ยวบ้านเราเขาก็งงว่าทำไมเราต้องเสียตังค์นะที่เพราะว่าประเทศเขาไม่มีการเสียตังค์ในการใช้ห้องน้ำสาธารณะไม่ว่าจะเป็นที่ห้างหรือว่าพับลิกที่ใดๆเราก็ใช้ห้องน้ำฟรีนะคะเพื่อนอันนี้เรื่องจริงนะว่าชาวต่างชาติไม่ใช่เฉพาะชาวออสเตรเลียนนะที่ถามนะพี่ใบก็มีคนรู้จักเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ทำงานอยู่ที่เมืองไทยเนาะก็จะรู้จักกับคนต่างชาติเยอะเขาก็ถามคำถามแบบนี้ทำไมห้องน้ำที่เมืองไทยต้องเสียตังค์ต้องมีค่าบริการทุกที่แล้วเขาไม่มีห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะก็เป็นคำถามที่ดีๆแล้วก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าสวัสดิการทางเมืองไทยมันไม่เหมือนในต่างแดนเนาะในต่างประเทศเขาสวัสดิการของรัฐบาลเขาซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเยอะกว่าบ้านเรายังด้อยพัฒนาอยู่นะยังไม่พัฒนาเท่ากับต่างประเทศที่ในโซนยุโรปหรือว่าในโซนต่างๆนะคะทางเอเชียส่วนมากจะยังอยู่ในการที่ยังไม่ค่อยจะพัฒนาเท่าไหร่ในการซัพพอร์ตประชากรเนาะเพื่อนเนาะก็เลยให้เขาอธิบายให้เขาฟังเขาก็เข้าใจต่อไปฉันไปเมืองไทยฉันจะต้องเตรียมตังค์ละตังเหรียญ นะเพื่อนไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะเมื่อก่อนรู้สึกจะ2บาทหรือ3บาทพี่น้องนะคะจำไม่ได้นะคะนี่นะคะก็พามาดูบรรยากาศห้องน้ำสาธารณะนะคะตามจุดพักต่างๆนะคะก็เลยยาวไปยันเมืองไทยเลยนะคะเพื่อนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะถ้าใครชอบวิดีโออย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย